ก็ผมพันตำรวจโทพเดชคุณผลรองผู้กับการฝ่ายโดยการกองบังคับการตำรวจภูธรภาค7ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรควบคุมสั่งการประจำวันนี้นำนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรประกอบด้วยผู้บังคับการรองผู้บังคับการผู้กำกับการและหัวหน้าสถานีไต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนเล็กนิด191นายมาเพื่อรอรับการประชุมบริหารราชการตำรวจภูธรภาค7และรับมอบนโยบายจากท่านผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค7ประจำปีกันงบประมาณ2567ครับขออนุญาตครับครับครับขออนุญาตครับครับครับขออนุญาตครับครับขออนุญาตครับครับขออนุญาตครับครับครับขออนุญาตครับครับการสถานีตำรวจภูธรบางหลวงค่ะ
ครับและพันตำรวจโทสุภสิทธิ์วรรณเจริญสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ค่ะครับต่อไปค่ะสถานีระดับเล็กได้แก่สถานีตำรวจภูธรบางตะบูนโดยพันตำรวจตีชาญชัยศรีสันดานสารวัตรสถานีตำรวจภูธรบางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีค่ะค่ะลำดับต่อไปเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงที่ทางคาราดีสอดส่วนขึ้นและขอเรียนเชิญคนตำรวจตรีประสบชัยมัชยะวณิชกูลผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7ค่ะต่อไปค่ะเป็นเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจากการยิงต่อสู้กับคนร้ายขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกครับค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับเก่งร้อยครับค่ะขอบพระคุณผู้บัญชาการท่านค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการท่านนั่งวันนี้เป็นการประชุมบริหารราชการตำรวจภูธรภาค7ครั้งที่9ประจำปีภูธรภาค7ทำหน้าที่เลขาธิการการประชุมในวันนี้ครับที่ประชุมพร้อมผมขออนุญาตจะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบขอเรียนเชิญท่านประธานครับต่อรับรองรายงานการประชุมบริหารราชการตำรวจภูธรภาค7ครั้งที่8ผู้พิจารณารับรองรายงานการประชุมจะปรับแก้ไขอย่างไรประธานแจ้งที่มาเกี่ยวข้องครับไม่มีจะบอกเรื่องเพื่อทราบวาระ3.1รายงานสถิติข้อมูลตามวาระ3.1 3.2 ต่อนี้ครับ 3.1 รายงานสถิติครับมีตัวชี้วัดด้านการป้องกันอาชญากรรมตามแผนปฏิบัติรักษาคดีนะครับต่อวิกรแสนโกนครับภาพรวมภาค7นะครับมีอาชญากรทั้งสิ้นในรอบ11เดือนครับคำนวณเป้าคือต้องไม่เกิน 3,900 แสนคนครับผ่านเกณฑ์ครับตัวนี้ไม่น่าห่วงครับร่างกายและเพศต่อวิกรแสนคนครับตัวชี้วัดกำหนดไว้ชัดเจนครับเพื่อพื้นจังหวัดครับ1ครับแต่เดือนรับแจ้ง156คดีครับรายดีนะครับจากได้ประมาณ1,998ของคณะที่ต่อและคุณชาติที่หายการลงทุนทำมาเป็นครับวันนี้กระทรวงยุติธรรมนะครับของว่าครับทำให้ทางผิดกล้าทำผิดขอให้ดู